สวัสดีครับผมตาล IT นะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวนี่เลยครับเมาส์ CM Storm Advanced 2ครับผมเมาส์ตัวนี้นะครับมีความเร็วที่แบบสุดยอดมากนะครับคือ 8,200 DPI ครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับถ้าสเปคตัวนี้ถ้าที่มันเขียนนะครับก็คือมีโปรไฟล์ทั้งหมด5โปรไฟล์จอ OLED อยู่ครับคือมันจะเป็นแบบนี้OLED นี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดข้างในกันอีกทีนะครับเมาส์ตัวนี้มีปรับสีทั้งหมดหลากหลายสีเลยนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่เพราะผมยังไม่ได้ลองเพิ่งซื้อมาเลยครับเมาส์ตัวนี้สามารถปรับลูกตุ้มน้ำหนักได้นะครับลูกหนึ่งก็ 4.5 กรัมมีกี่ลูกผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาแกะดูข้างในกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันมาดูกันเลยครับตัวนี้ครับมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะที่เอามาแปะใต้เมาส์มันเหมือนคล้ายๆตัวสแปร์ครับเดี๋ยวผมจะอย่างเช่นตัวนี้โอ้เนี่ยตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวทำให้มันเมาส์มันลื่นขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูเมาส์กันเลยดีกว่านี่นะครับนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเมาส์ CM Storm Sentinel Advanced 2นะครับรูปร่างก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ที่บอกคือเป็นจอ OLED นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กให้ดูที่หลังตัวนี้ก็เป็นแบ็กฟอนต์นะครับอันนี้ก็สกอร์ครับอันนี้ก็เป็นตุ่มเพิ่มลด DPI ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับโปรไฟล์ครับผมแล้วหลังกันเลยนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์นะครับที่มีปรับได้200ถึง 8,200 DPI นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกตุ้มนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมันมีทั้งหมด5ตัวเห็นไหมเอ่ยมันมีทั้งหมด5ตัวครับตัวละ 4.5 กรัมนะครับแล้วก็เลือกปรับตามใจชอบแล้วแต่มือแต่ละคนว่าจะชอบขนาดไหนนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นไฟคล้ายๆไฟส่องนำด้านหน้าแบบอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมี2ช่องเล็กๆครับเดี๋ยวเราต่อไปเรามาดูการใช้งานกันดีกว่านะครับต่อไปเราก็มาดูข้างในว่าดีกว่าว่าเวลาเสียบฝายแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบมันนะลืมบอกตัวนี้มันจะเป็นทองเป็นสีทองๆนะครับก็สายเป็นสายถักก็สวยดีครับอันนี้เสียบเรียบร้อยเห็นไหมเป็นไฟส่องสว่างสวยสวยเหมือนกันครับตรงนี้มองเห็นไหมอันนี้ก็จะบอกค่าแกน x แกน y ครับว่าเท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้คือ 1,600 DPI นะผมกดเนี่ยก็คือ 3,200 8,200 อะไรอย่างนี้อันนี้ก็กดลด DPI ครับอันนี้ก็ตาสัญลักษณ์ของCM นะครับมีไฟสีแดงสวยงามครับเมื่อเรากดเปลี่ยนโปรไฟล์ดูอันนี้เขียนมาเห็นเลยว่าโปรไฟล์ที่1เดี๋ยวดูอีกทีอันนี้โปรไฟล์ที่2สีเขียวโปรไฟล์ที่3สีม่วงโปรไฟล์ที่4สีอะไรเนี่ยเขียวๆอมฟ้าอันนี้ของ CM Storm คือมาของมันเลยนะครับเป็นไฟสีแดงครับเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าครับอันนี้คือโปรไฟล์ของ CM นะครับกดไม่ติดอันนี้โปรไฟล์ที่1เป็นสีฟ้าน้ำเงินโปรไฟล์ที่2สีเขียวโปรไฟล์ที่3สีม่วงสีนี้ฟ้าออกฟ้าสีฟ้าก็ประมาณนี้นะครับตุ่มกดก็นิ่มลื่นไหลใช้ได้ครับอันนี้มาให้เทียบดูนะครับ ทางซ้ายนี่เป็น Inferno คือ CM เหมือนกันส่วนด้านนี้เป็น Set Advanced 2นะครับก็ให้ดูรูปร่างหน้าตาตรงนี้ด้านหลังนี่ไม่มีอะไรเลยแต่ส่วนอันนี้จะมีตาสัญลักษณ์ CM เด่นชัดมากมันมีเลยให้ปรับหลายโปรไฟล์เหมือนกันอันนี้โปรไฟล์นี้ก็คือจะสว่างแล้วก็หลีสว่างแล้วก็หลีนะครับเดี๋ยวดูถ้าพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะติดขึ้นมาใหม่ครับ
ส่วนอันนี้โปรไฟล์ที่ผมใช้คือเปิดสว่างหมดอันนี้ที่2นี่ก็คือเป็นของตัวนี้นะครับมาตัวนี้ก็จะมีบอกระดับว่าตอนนี้ใช้ DPI ที่เท่าไหร่อยู่นะครับอันนี้ก็ปรับอัน1 2 3 4 5อันนี้ปรับได้5ระดับนะครับก็ความสวยก็แล้วแต่ชอบว่าชอบอันไหนผมให้ดูชัดๆผมขอจบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ